เลวาบอบเชตาปนุเดตาเมตพลที่พาตนเรียนวิชาเลวาเป็นจะไหนพี่เรียนมาแล้วได้บางหรืออย่างไรจ้ำพี่ไปหรือครูนี่ว่ารู้เวทมนต์สวัสดีครับพี่ภาษาสวัสดีจ้าพนุเดชน้องรักของพี่ครับพี่วิชาที่พี่เสด็จพี่เนี่ยได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่พระมันนอกพระมนครเนี่ยพี่เนี่ยสำเร็จการศึกษาไหมตัวพี่เองสำเร็จการศึกษาจากน้องรักของพี่ผมเองก็สำเร็จการศึกษาครับโอเคเราสองคนเนี่ยเรียนจบเหมือนกันคงจะนำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวจงจะนำคงจะนำความภาคภูมิใจมาสู่พ่อแม่เอาล่ะเดี๋ยวผมคืนนี้เนี่ยผมว่ามันใกล้จะมันมืดแล้วพี่เดี๋ยวผมนอนตรงนี้ก่อไฟนะแล้วพี่นอนตรงนั้นแล้วสองคนข้างหลังนั้นใครอีกเป็นเพื่อนของพี่เองจะน้องรักของพี่เอาละพี่แต่อย่างนั้นผมนอนพักผ่อนตรงนี้นะเดี๋ยวพี่พักผ่อนตรงนี้ก็ได้พี่เท่งพี่หนุ่นุ้ยครับขยับเข้ามานี่หน่อยครับผมใจพี่เท่งพี่หนุ่นุ้ยเนี่ยเป็นยามรักษาอารักขาความปลอดภัยประจำตัวผมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่เท่งกับพี่หนุ่นุ้ยเนี่ยช่วยทำอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมรอบกองไฟเหมือนเราเข้าค่ายลูกเสือในสมัยก่อนนะพี่จำได้ไหมฮะว่าจำได้กับจำได้บ่ายบ่ายนี้เอาละครับผมจะให้พี่หนุ่นุ้ยเนี่ยร้องเพลงบ้างนะช่วยกันร้องเพลงพี่เท่งล่ะพอจะเป็นศิลปินทำกิจกรรมสันทนาการได้ไหมผมจำได้ปีนี่ครับจะเป็นนันเดียวไอ้เต่งจำเลยไอ้เต่งมึงพอจำกิจกรรมสันทนาการได้ไหมเดี๋ยวผมนอนเลยครับผมจะนอนฟังดูพี่เท่งกับพี่หนุ่นุ้ยสองคนนี่ช่วยร้องเพลงให้ฟังหน่อยมึงร้องเพลงปีนไหมไอ้เต่งไอ้กูนี่นักร้องเก่าไอ้หนุ่ยกูนี่นักร้องเขาว่าวันโคนกูทำตายอัดทิ้งเร็วเรียกซะไม่เพ้นสีดีแต่ผมแต่ว่ากูอัดไม่ทันเพลงนั้นเพลงอะไรอะเพลงของมึงเพลงนี้กับเป็นเพลงประจำตัวของนั่งโชว์โซ่หรือจ่าสิ้นเองครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาหน่อยซะไม่เลี่ยนครับเพลงนี้กับเป็นตัวแทนของพ่อแม่ทุกคนครับเป็นตัวแทนของแม่ครับโดยเฉพาะพ่อแม่ไล่คนที่นั่งอยู่หน้าโรงนั่งหลายคนต้องลุกขึ้นตัดยางตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นตัดยางเพื่อที่จะไปใกล้น้ำยางเอาน้ำยางนั้นเนี่ยมาแลกเป็นตังมาแลกเป็นเบียร์ส่งให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนนั่นเองแล้วครับบทเพลงนี้กับผมเขียนมาแล้วกับชื่อเพลงว่าปริญญาภาคียางบทเพลงเพื่อเมข้อเสียงปรบมือสักครั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับศิลปินกับบทเพลงนี้มีชื่อว่าบทเพลงเพื่อเมปริญญาภาคียางดนตรีขึ้นเลยครับส่งให้ลูกอยากให้ลูกมีการศึกษาส่งลูกน้อยเข้าไปหาวิชาให้ลุยจากบ้านป่ามาศึกษาในเมืองหลวงแม่แกวังเวิร์ดกลัวลูกตาเลิศนะลงสิ่งล่อลวงเรื่องการศึกษาแม่กลัวลูกไม่ห่วงกลัวลูกแสงสีสิ่งที่หลอกลวงด้วยความเป็นห่วงแกโทรทวงไม่อ้างเสียงโทรดังแววแววโทรมาแล้วแล้วเหมือนอีถูกหัววางตื่นลูกตื่นอย่ามัวนอนฝันค้างลุกขึ้นมาเรียนเพียรเพื่อนแม่พูดอย่างเพื่อถูกหัววางให้ลุยกลางตำราแม่แกพูดอย่างตั้งให้ลูกทำปริญญาปีนี้ลูกจบแน่ถ้าจะแม่จ๋าแม่โทรบอกว่าดีใจนักหนาวันนี้รับปริญญาแม่พัดพาขี้ยาโอ้โซโล่โซโล่โซโล่ยังโทรดังแววแววจะโทรแล้วแล้วเมื่อีถูกหัววางตื่นลูกตื่นอย่าพัวนอนฝันค้างลูกขึ้นมาเรียนเพื่อนแม่พูดอย่างก็ถูกหัววางให้ลุยกลางตำราแม่แกพูดอย่างถ้าต้องให้ลูกทำปริญญาปีนี้ลูกจบแน่น่าจะแม่จ้า
จนักหนาวันหน่วยรับปริญญาแต่พระภาคียาขอเสียงปรบมือเป็นขวัญกำลังใจสักครั้งครับพี่น้องครับครับเพลงนี้ครับไม่นานพี่น้องครับจะได้เห็นผมมาเพลงนี้ครับจะไปอัดครับไม่นานพี่น้องครับช่วยเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ด้วยพี่น้องครับศิลปินลูกหลานคนบ้านเราครับบทเพลงเพื่อพ่อเพื่อแม่นะครับเพื่อให้ลูกด้วยครับให้ลูกได้คิดได้ว่าพ่อแม่นี่ลำบากยากเกินขนาดไหนว่างี้ต้องให้ลูกได้เรียนจบแต่ละคนว่างี้ต้องให้ลูกได้เรียนจบปริญญาถึงวันที่ลูกจบปริญญากับวันนั้นก็เป็นวันที่พ่อกับแม่พลัดจุดขี้ยางก็เรียกก็เลยเรียกเพลงนี้ว่าปริญญาภาคขี้ยางมึงมีรักเพลงไหมนู่นนี่ลองให้เจ้าใส่กล้วยกวางที่ไอ้เขาได้รู้มั้งเหยียดแม่นั่งโชว์เพลงเองกับเพ่นี่ยังเป็นยีริเพลงนะริเพลงเนาะแต่เพ่นเนี่ยกูไม่เจอฮะในมึงไม่แต่งรักเพลงมั้งไอ้นู่นนี่ว่าก็กูจะแต่งกูแต่งตันเหตุการณ์ตันจะไม่ตันเรื่องราวเลยกูไม่เจ็บจะแต่งเพลงเก่าๆเพลงละจะไม่เหมือนมึงที่ไอ้เจ๋งว่ามึงนี่จบแต่งไอ้ตันจะไม่ไอ้ตันเรื่องราวแฮว่าเพลงนี้กับจะเป็นกระแสไปอีกนานครับถ้าว่าผมไม่อัดไม่กับถือว่าไม่ได้เป็นแหนกระแสเลยเหตุผมอัดทรัพยากรไม่ดีนี่เพลงนี้กับโดยเฉพาะเหตุการณ์บ้านเมืองพี่น้องกับเราถึงเวลาที่เราไม่ต้องแลกเลยกับว่าเราที่เจียเคยไม่เจียเคยปันปลื้อเราลุ้นสิ่งเดียวพี่น้องกับว่าให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้เดินหน้าต่อได้สามารถบริหารประเทศไปได้ครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ครับจะเป็นเพลงกระแสในอีกไม่กี่นานข้างหน้าข้างหน้าพี่น้องครับชื่อเพลงว่าโซโวครับเพลงโซโวนี่จะดีหรือไม่ดีปั่นปรือพี่น้องครับผมไม่ฉี่น้ำทั้งเม็ดทั้งเปียครับแล้วแต่อุดมการณ์แล้วแต่ความคิดของพี่น้องแต่ในฐานะที่ผมเองก็เรียนรัฐด้านการเมืองการปกครองนะครับผมก็ไม่สามารถฉี่น้ำเลยได้แต่ผมสามารถพูดเป็นกลางแล้วก็ให้พี่น้องไปวิเคราะห์คิดกันเอาเองนะครับว่าโซโวนี่คือสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีกันแน่ปั่นปรือนะครับขอเชิญประมือสักครั้งกับเพลงนี้กับเพลงโซโวครับการเมืองสับสนวุ่นวายออกมาวาดลวดลายแล้วนั่นท่านโซโวผู้แทนคะแนนสอบผ่านหลายพรรคชื่นบานได้เป็นส.ส.จะจัดตั้งเป็นรัฐบาลจะจัดตั้งเป็นรัฐบาลแม้สอบผ่านแต่งานเข้าเจอต่อคสช.วางเกมเอาไว้ส.ว.ก็คลายใครคนหลวงหลอกส.ส.สุดแสนลำบากมันจังยุ่งยากเปื้อนกากติดคอปิดทางเป็นรัฐบาลปิดทางเป็นรัฐบาลแต่ต้องร้าวรานเพราะไม่ผ่านสวอำนาจก็หาดยังอยู่ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ากูช่วยก่อไม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่แม้จะเปลี่ยนไปสักกี่พอสอใครอยากเป็นรัฐบาลใครอยากเป็นรัฐบาลหากมึงต้องการจงหักด่านสวรัฐบาลทหารก่อนแผนงานซับซ้อนเพื่อให้ตนเป็นต่อสื่อสารพลังอำนาจมันคิดผูกขาดชายชาติลอกอแปดปีผ่านพ้นเลยไปยากจนพวกแว่นแดนไทยคุณทำเพื่อใครกันล่ะท่านสวสโลสโลอำนาจทหารยังอยู่ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ากูช่วยก่อไม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่แม้จะเปลี่ยนไปสักกี่พอสอใครอยากเป็นรัฐบาลใครอยากเป็นรัฐบาลหากมึงต้องการจงหักด่านสว
รัฐบาลทหารเก่าก่อนแผนงานซับซ้อนเพื่อให้ตนเป็นต่อสืบสานพลังอำนาจมันคิดผูกขาดชายชาติลอกอแปดปีผ่านพ้นเลยไปยากจนตัวแควแดนไทยคุณทำเพื่อใครกันละคอสอชครับก็เชียร์ลุงตู่ไม่ต้องพ่อมือครับผมยอกพี่น้องเรากระเต้งไปบ้านนั้นเลยเราเห็นว่าประติจาร์บ้านเมืองวุ่นวายก็เราเต้งไปตามมาร่วมชาวบ้านดิถ้าบ้านนั้นเรานอนปักป้อนกันตรงนี้น้องปานุนเด็กกับน้องปันจ้าปักป้อนกันตรงนู้นพอแล้วว่าตั้งเน็ดเหนื่อยนี่เมื่อยเลยเมื่อลามาปักตนสุดจะตนก้มตามาลมนอนตั้งรับเรียงเคียงตนมุนซาลามีนึกว่าจะมีไปไม่สงอนเสียงจักจันเรไรนั้นมันร้องริงริงริงกองดงดอนปานุเดชิงอาวรนอนไม่ลงแล้วลุกขึ้นนั่งสังเกตดูเอ็ดกันแล้วว่าลุกขึ้นนั่งสังเกตดูเอ็ดกันคิดสังอันพระเจตานี้ดังความประสงค์วังตำแหน่งให้หงวังดังจำนงแล้วก้าวแต่งหงปันซาพี่ปันซามึงคือก้างฟางคอในการที่จะขึ้นไปเป็นใหญ่ในการที่จะขึ้นไปมีอำนาจในราชวงศ์ของกูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมึงอย่าอยู่เลยพี่ตายโหงซะเถอะอาตายโหงซะเถอะอาผมโดนจับร้ายครับไอ้ใจพี่ห่อช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยช่วยด้วยครับไอ้ติ๋งกูได้ยินเสียงว่าไม่รู้เคยร้องได้จริงเหรอว่ามึงได้ยินเสียงคนร้องเหรอกูได้ยินเสียงคนร้องวันนั้นกูคิดมันคุยแน่นี่แม่งไม่ร้องถ้าไอ้เด็กเป็นข้าวเมื่อเลือดเลยแม่งเลือดก้อยนี่เลือดก้อยนี่เป็นแน่ที่เลือดก้อยก้อยไอ้เด็กดอกบัตรตุ้งเต้นดิ้งดอกบัตรตุ้งเต้นไอ้หนูตุ้งเตี้ยมึงกับกูเนี่ยย่ำมึงกับกูย่ำความเจ็บปวดนี่รวดเร็วแววแต่ลงโลหิตนองท่วมกาย
ไปต่อต้นปิดบาดแผลสุจตนจนเนื้ออ่อนปันซ่านอนดินศพจนกระตังสลบลงไอ้จิ๋มเอ้ผมหันจางเลยกูกับมึงไอ้แม่ช่วยย่อยกูกับมึงได้ตายโอ้งกันที่นี่ไอ้ผมเรียกเลยว่าเพื่อเคยอันมาช่วยได้มั้งเพื่อมีเคยมาตั้งเต้นขายปักเรียมเจ้านี่ว่าเพื่อว่าเคยมายกดูดกันจ้ามายกกินน้ำตมเจ้านี่ไอ้ผมเรียกเลยว่าเพื่อได้ยินมั้งเออช่วยด้วยกับช่วยด้วยกับช่วยด้วยกับเคยก็ได้ช่วยตีกับเคยก็ได้ช่วยตีกับมีคนทุกตำรายอยู่นี่ในเอาเบอร์กูไปติดบ้านตะบนจางไรแกรองเบี้ยดูแลอยู่ที่ไอ้ไรก็ในอาเบอร์ไอ้กูไปก้องติดสะบานตะบนจางใจแกรองเบี้ยดูเลที่มีเบอร์มาจริงมึงโจดำกูไปติดสะบานจางใจเลที่เออเดี๋ยวกูอาเบอร์กูไม่ดูกูอาน้อยเด้อเบอร์รองเบี้ยกับกูไม่เจ้อนมีเด้อมึงเช็คเลที่แล้วโอกาสนั้นก็กล่าวเศร้าเครือว่าองอมรินทราธิราชเจ้าแต้วทราบทรงทำผิดกฎข้องจันแล้วสวรรค์วงแต้วทราบทรงให้มาสู้อยู่กิรินอยู่ในตำกำเจ้าก้าวภาวนาตามบัญชาขององค์เจ้าแต้วโคสินเสียงผู้คนร้องครางนั่งได้ยินจากขีรินนั่งมาดูว่าผู้ใดเข้ามากลายเกลือกว่าเศร้านี่เข้ามาตาแล้วว่าเกล้ากล้าไกลเกลือกว่าเศร้ากมาเติมสวัสดีค่ะน้ำเชี่ยงเคยมาแล้วมาเตียนสวัสดีดึกดึกวันนี้กูป้องคนลังผู้ช่วยหน่อยเออว่าเคยมาก็ตามใจเลยเพื่อว่ากูไปก้องรองเบี้ยมาเดี๋ยวร้านนี้นะเช็คเลยดิว่าเคยกันแน่โอ้ยยอลังก็ยังไม่มาเกย์ป้าเบื่อไม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยนี่น้องเป็นเคยมาแต่น้อยกับน้องชื่อว่าเกลือฟ้าค่ะน้องเป็นนางฟ้าน้องได้ยินคนขอร้องขอความช่วยเหลือน้องบำเพ็ญพจน์อยู่ที่ถ้ำมีหน้าที่ทำความดีช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือชีวิตสรรพสัตว์และมวลมนุษยชาติได้ยินเสียงว่ามีคนเดือดร้อนมีเรื่องอะไรล่ะคะคือว่าตอนนี้กับมีคนทุกข์ทำร้ายไหนล่ะคะอยู่ที่ไหนอยู่กลางหลังป้อมกับเดี๋ยวน้องไปดูหน่อยสิว่าใครโดนทำร้ายกันไหนน้องลองไปดูสิโอ้ผู้ชายคนนี้โดนทำร้ายแต่ว่าตอนนี้ชะตาของเขายังไม่ถึงคาดค่ะเดี๋ยวน้องจะพาเขาไปรักษาที่ถ้ำเองแล้วว่าคิดจะช่วยผู้ชายให้ปลอดภัยลบดวงไว้ทีนึงตึงถ้ำนางสั่งเทงนุยทั้งกูอยู่หน้าถ้ำทุกข้าวจำเพียไปให้ไกลยางตามคำสั่งทั้งสองคนดูตนทางตอนที่นางรักษานี่พยาบาลนับว่าเป็นบุญปาฏิหาริย์ซะนะที่ปัญญายังไม่ถึงซึ่งสังขารทุกคำเจ้าเจ้าไม่ย่างรังกุมันทุกคำเจ้าแล้วเจ้าไม่ย่างรังกูมาและจะตั้งนิทานเครือกว่าดีหรือว่ารักษาใจแล้วจะตั้งนิทานเครือกว่านี่รักษาใจThank you.
มึงจะไปไหนพ่อหนุ่มดูท่าทางมึงตกใจลุกลี้ลุกลุกกรุณาหลีกทางให้ผมด้วยครับมึงรู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใครฮะไม่มีใครมาขอร้องอะไรกูได้ทั้งนั้นถ้าว่าใครขอร้องโดยที่กูไม่เมตตาปราณีกูจะฆ่ามันทิ้งเสียและถ้ามึงยังมีชีวิตรอดมึงไม่อยากตายมึงก็อยู่ตรงนี้คุยกันก่อนพบมนุษย์สุดที่ดีใจนักมองผิดพักและล้อเล่าดูเอากันทรงใส่สุดแล้วในมือถือประกันตัวกายนั้นแล้วลอยติดแดงจันดูท่าทีมีพิรุธยุดบอกมันเกิดเหตุการณ์อะไรนี่ใครมาฮ่าฮ่มึงท่าทางลุกลี้ลุกลนมึงทำความผิดหรือว่ามึงทำความชั่วอะไรมาเหรอพ่อหนุ่มฮะผมฆ่าพี่มาครับฮะมึงฆ่าพี่ของมึงเองเหรอถูกต้องแล้วครับมึงฆ่าทำไมอ่ะผมฆ่าพี่เพราะผมต้องการตำแหน่งองค์รัชทายาทเด็กนครครับผมจึงต้องฆ่าพี่เพราะถ้าหากว่าพี่ไม่ตายเนี่ยเสด็จพ่อเสด็จแม่คงจะยกตำแหน่งหรือว่าตำแหน่งองค์รัชทายาทหรือว่าราชสมบัตินี้ให้พี่ก่อนเป็นแน่มึงนี่หัวดีนะไอ้หัวดีแบบนี้นี่กูตามหามานานแล้วตามหาทำไมครับกูจะพาไปเป็นลูกเขยกูเว้ยแล้วพ่อยักษ์มีลูกสาวด้วยมีลูกสาวสวยไหมสวยสิฮะถ้าอย่างนั้นมึงต้องไปแต่งงานกับลูกสาวกูถ้าผมไม่ยอมล่ะมึงตายครับถ้าอย่างนั้นผมยอมก็ได้ไปถ้างั้นเดินทางไปแต่งงานกับลูกสาวกูโอ้แล้วว่าส้มตามที่กินเอาไว้ได้ใช่เหรอใจพูดย่อแล้วสมองนี่เจ้ายังพองใสมีความคิดจะลาดเลือเนื้อใครๆจะนำไว้วิวานี่กับธิดามันเยอะที่นึงถึงโคนาพระนครร้องเรียกร้องพ่อนาไปอยู่ที่นาจาทันเออลูกรักของพ่อลูกรักของพ่อลูกรักของพ่อออกมาเดี๋ยวนี้พ่อนาไปลูกรักของพ่ออ่าเดี๋ยวครับพ่อยักษ์เดี๋ยวครับทำไมล่ะเออไอ้พ่อหนุ่มทำไมล่ะนี่ถึงนครยักษ์แล้วเหรอครับถึงแล้วสิมึงมวยกูชักช้าเหรอนี่เกือบจะตีสิบเอ็ดแล้วอ่ะพ่อหนุ่มกูเล่นมาตั้งแต่ตีเจ็ดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเรารีบเดินทางรีบยกข้อรีบไปให้ถึงลูกสาวของพ่อเปิดประตูออกมาเดี๋ยวนี้ลูกรักของพ่อทำไมพ่อยักษ์ไปเร็วจังอะคะอ่ะทำไมพ่อได้ชายหนุ่มโชคดีมาคนหนึ่งลูกมันเก่งมันฉลาดมากเลยมันวางแผนแล้วก็มันฆ่าพี่ของมันเองแต่พ่อคะหมายความว่าพ่อจะเอาผู้ชายที่ฆาตกรรมพี่ชายของตัวเองแม้แต่คนสายเลือดเดียวกันเขายังฆ่าได้พ่อลองคิดดูสิแล้วดูสิว่าเราเป็นใครพ่อเป็นอะไรพ่อก็ต้องเป็นพ่อตาใช่ไหมส่วนลูกนี่เป็นข้อแค่เมียขนาดพี่น้องคลานตามกันมาเขายังฆ่าได้แล้วเราคนนอกทำไมเราจะฆ่าไม่ได้ฮะเออจริงสิพ่อลืมคิดถึงข้อนี้ว่ะจะให้พ่อฆ่ามันให้ตายโหงเลยดีไหมลูกเออลำพังความสามารถของพ่อจะฆ่ามันให้ตายโหงวันใดวันหนึ่งก็ได้แต่ใจเย็นๆหน่อยค่ะพ่อค่ะพ่อใจเย็นๆพ่อไม่ต้องฆ่าเขาค่ะเพียงแต่ตบตีทุบตีเขาก็พอค่ะส่วนว่าพี่ชายของเขาจะเป็นตายไร้ดียังไงอะลูกเป็นห่วงประเด็นอย่างโน้นมากกว่าค่ะเอาละลูกรักของพ่อแต่อย่างนั้นพ่อจะขับไล่มันไปออกจากนครยักษ์ของเราค่ะจัดการเลยค่ะพ่อขาไอ้พ่อหนุ่มมานี่หน่อยสิจะแต่งงานตอนนี้เลยครับแต่งงานตอนนี้เหรอแต่งงานตอนนี้แต่งงานตอนนี้เหรออ๋อพ่อยักษ์ทุกทีผมทำไมอะครับกูนับหนึ่งถึงสามถ้ามึงไม่หนีไปจากนครนครยักษ์ของเราเนี่ยกูจะฆ่ามึงให้ตายโหงเสียหนึ่ง
สองสามไปแล้วครับเอาละลูกรักของพ่อต่อไปนี้พ่อไม่กล้าหาผัวกับเจ้าแล้วเพราะว่าด้วยเหตุผลหรือว่าตรรกวิทยาในความคิดของพ่อเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลกับยุคสมัยในปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหาตรรกวิทยาในการหาผัวเนี่ยเธอจะต้องหาผัวด้วยตัวเองลูกค่ะลูกจะไม่หาผัวค่ะลูกจะไปช่วยคนก่อนคนที่โดนทำร้ายคนที่โดนฆ่าเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ตายค่ะหรือว่าตายอย่างน้อยๆเราก็ได้กระดูกมาช่วยทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาเอาล่ะลูกรักของพ่อแต่อย่างนั้นเดินทางโชคดีนะลูกนะค่ะพอแล้วลูกเชื่อว่าคนดีไม่ไหวเพลินตามต้องการพ่อนะเบอร์ซื้อป้าใจแล้วนำพุ่นแก้วเพียกปีไม่รอจ้าเศร้ามึงมามึงมนุษย์ตามจุดหมายซื้อป้าปีพันซ่าพระเจ้าใจจะเป็นตายแล้วนู่อยากรู้ดีกล่าวถึงองค์เจ้าขวาพนุเดชทุกเดรัจฉ์ได้ออกนอกกรุงศรีกายพันมารามาตบตีเจ็บตัวฟรีเปล่าๆ เสียเจ้าใจอันความหวังจะได้เมียเสียหายหมดมั่นใจคดก็มาทำนี่ก็จำไม่อายจากโกนาตานีตอนนี้ตายจากโกนาตานีตอนนี้ตายแล้วรีบปากกายมุ่งหน้าที่ปัญจนครแล้วรีบปากกายมุ่งหน้า